รถถังเดือดปรีเอาเรื่องบอลกระชับมิตรต่างชาติเล่นแรงกระแทกบอยท่าพระจันทร์กระเด็นกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 10:10 น.รถถังเดือดฟุตบอลกระชับมิตรผู้เล่นต่างชาติเล่นแรงกระแทกบอยท่าพระจันทร์กระเด็นปรีเอาเรื่องนักกีฬาทั้งสองทีมต้องห้ามกันวุ่นคลิปเป็นการเตะฟุตบอลกระชับมิตรที่เกือบจบมีความรุนแรงเกิดขึ้นโดยเพจบอยท่าพระจันทร์ FC โพสต์คลิปจังหวะกระทบกระทั่งในสนามระหว่างแมชที่พบกันของทีมบอยท่าพระจันทร์พบกับทีมไบรตันแดดดี้ในช่วงครึ่งหลังขณะที่ทีมบอยท่าพระจันทร์นำอยู่ 3-0 เป็นจังหวะปะทะกันตรงกลางสนามระหว่างบอยท่าพระจันทร์ที่ได้ครองบอลแล้วถูกผู้เล่นต่างชาติของทีมคู่แข่งเข้ามากระแทกอย่างแรงทำให้ล้มกระเด็นไปกองกับพื้นรถถังมั่นใจความเร็วรอแก้เกมบนเวทีลั่นยำแค้นจาคอบป้องแชมป์วันมวยไทยทำให้รถถังจิตเมืองนนท์นักมวยไทยชื่อดังที่อยู่ทีมเดียวกับบอยท่าพระจันทร์ไม่พอใจที่คู่แข่งเล่นแรงปรีเข้ามาผลักผู้เล่นคนดังกล่าวเพื่อจะเอาเรื่องทำให้นักกีฬาทั้งสองทีมต้องรีบเข้ามาแยกออกกันจ้าละวันก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายซึ่งเพจบอยท่าพระจันทร์FC เขียนข้อความระบุว่าฟุตบอลกีฬาสร้างมิตรภาพแต่การเข้าบอลโดยเจตนาทำร้ายให้เกิดการบาดเจ็บเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเลยครับเหมือนเจตนาเล่นคนแต่พอขอโทษผมก็ให้อภัยแต่กว่าจะมาขอโทษ30นาทีเพราะถูกกดดันจากเพื่อนร่วมทีมของเขาเองจึงมาขอโทษคลิปภูมิธรรมต้อนรับเอกอัครราชทูตรัสเซียชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารสองประเทศการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 18:07 น.ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้อนรับเอกอัครราชทูตรัสเซียชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารสองประเทศมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่30ตุลาคม67ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนายเยฟเกนีโตมิฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าแนะนำตัวและแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวต้อนรับและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันพลนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้ก้าวเข้าสู่ปีที่127ในปีนี้ทั้งสองฝ่ายยึดถือการเสด็จประพาสรัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์โดยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทั้งยินดีที่ปี2567เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัสเซียซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมพลวัตความร่วมมือที่สร้างสรรค์อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
และความใกล้ชิดในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยรัสเซียที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภายหลังจากที่มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหารเมื่อปี2559ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการขยายขอบเขตกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมากองทัพไทยและกองทัพรัสเซียได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและกิจกรรมความร่วมมือที่สำคัญต่างๆทั้งด้านการฝึกศึกษาทางทหารด้านการส่งกำลังบำรุงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการประชุมระดับฝ่ายเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆการเยี่ยมเยือนเมืองท่าตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงการมีพลวัตมากขึ้นของความสัมพันธ์ระหว่างกันกันจอมพลังนัดใส่ชุดดำรวมตัวที่ช่อง3เคียงข้างหนุ่มกันชัยวันนี้เด่นออนไลน์วันที่31ตุลาคม2567 8:54 น.กันจอมพลังนัดใส่ชุดดำรวมตัวที่ช่อง3เคียงข้างหนุ่มกันชัยวันนี้ทิ้งท้ายถึงใครทำสะดุ้งใช้ปากดีๆอย่าไปสะดุดเท้าใครเขาล่ะลั่นเก่งแต่ในโซเชียลเจอของจริงจวนตัวก็ลอยแพรพระเลยกันจอมพลังโพสต์ภาพเทอาหารมาพร้อมแคปชั่นว่า FC ผมวันที่31พรุ่งนี้ใส่ชุดดำรวมกันเวลา10โมงที่ช่อง3เพื่อเคียงข้างพี่หนุ่มแต่ดูทรงพรุ่งนี้หมาน้อยปวกเปียกหางจุกตุกไม่มาซะแล้วรอปอพออย่างเราก็เตรียมอาหารหมาพันเล็กไว้ให้หมาน้อยจรจัดที่เห่าไม่เลือกกินตั้งหลายเม็ดแต่นิสัยหมาน้อยมันขี้กลัวก็พอเข้าใจได้เก่งแต่ในโซเชียลเจอของจริงจวนตัวก็ลอยแพรพระเลยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะไปแถวแถวอีสานก็เดินทางปลอดภัยใช้ปากดีๆอย่าไปสะดุดเท้าใครเขาล่ะพร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าไม่สะดวกกินที่นี่เรามีบริการ delivery นะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เชียร์และให้กำลังใจอาทิลุยครับพี่สู้สู้สู้ด่าเท่าไหร่มันก็ไม่สะทกสะท้านทั้งด้านทั้งทนเป็นต้น